สวัสดีครับเพื่อนๆวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับสายไฟฟ้าชนิด VCT และ VCT-G กันครับโดยวิดีโอนี้นะครับเราจะมารู้จักกับข้อกำหนดในการใช้งานสายตามมาตรฐานวสท. 2564ฉบับล่าสุดกันครับและต้องขอขอบคุณบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับโดยโครงสร้างของสายไฟฟ้า VCT และสาย VCT-G ก็จะเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงแบบฝอยที่มีฉนวนเป็น PVC และเปลือกนอกเป็น PVC ครับสาย VCT นะครับจะมีผลิตขนาดตั้งแต่1ตารางมิลลิเมตรสูงสุดถึงขนาด35ตารางมิลลิเมตรครับโดยจะมีผลิตสายแบบ1แกนสายแบบ2แกนสายแบบ3แกนและสายแบบ4แกนครับส่วนสาย VCT-G ก็จะเป็นสายที่มีสายดินเพิ่มขึ้นมาอีก1แกนนะครับโดยจะมีผลิตสายแบบ2แกนที่มีสายดินสายแบบ3แกนที่มีสายดินและสายแบบ4แกนที่มีสายดินครับโดยสายตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์16นะครับขนาดของสายดินจะมีขนาดเท่ากับสายเฟดครับส่วนสายเบอร์25และ35ตารางมิลลิเมตรนะครับก็จะมีขนาดสายดิน16ตารางมิลลิเมตรครับสาย VCT และสาย VCT-G นะครับฉนวน PVC นั้นจะทนอุณหภูมิได้70องศาเซลเซียสครับและทนพิกัดแรงดันไฟฟ้าได้450/750โวลต์ดังนั้นจึงนิยมนำไปใช้งานกับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ1เฟส230โวลต์ได้และใช้งานกับระบบไฟฟ้า3เฟส400โวลต์ได้ครับและที่เปลือกนะครับผู้ผลิตก็จะระบุมาตรฐานมอก11เล่ม101/2559ซึ่งเป็นมาตรฐานปัจจุบันครับจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับพุทธศักราช2564ได้กำหนดสีของฉนวนสายไฟไว้ดังนี้ครับระบบไฟฟ้า1เฟสนะครับฉนวนสีน้ำตาลนั้นใช้งานเป็นสายเฟสฉนวนสีฟ้าใช้งานเป็นสายนิวทรัลฉนวนสีเขียวแถบเหลืองนะครับใช้งานเป็นสายดินเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันครับสำหรับระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับกำหนดให้สีของสายเฟ้นไฟในเฟสที่1ฉนวนสีน้ำตาลเฟสที่2ฉนวนสีดำเฟสที่3ฉนวนสีเทาสายนิวทรัลฉนวนสีฟ้าและสายดินฉนวนสีเขียวแถบเหลืองครับข้อกำหนดในการใช้งานสาย VCT และสาย VCT-G นะครับสามารถใช้ร้อยสายในท่อโลหะหรือท่ออะโลหะได้ใช้ร้อยสายในฝ้าเพดานหรือผนังกันไฟที่เป็นฉนวนกันความร้อนได้ร้อยสายในท่อฝังผนังคอนกรีตได้ร้อยสายในท่อเกาะผนังอาคารได้ครับสาย VCT และสาย VCT-G นะครับสามารถวางสายในรางไวเวย์ได้โดยพื้นที่ในการวางสายในรางนะครับไม่เกิน 20% ของพื้นที่หน้าตัดรางครับสาย VCT และสาย VCT-G นะครับสามารถใช้เดินสายในอากาศโดยใช้เข็มขัดรัดสายให้เกาะกับผนังอาคารได้ครับสาย VCT และสาย VCT-G นะครับสามารถร้อยสายในท่อฝังดินได้หรือวางสายฝังดินโดยตรงโดยวางสายให้ลึกลงไปในดินไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตร
สาย VCT และสาย VCT-G นะครับสามารถวางสายบนรางเคเบิลได้กรณีที่ใช้งานเป็นสายเฟสหรือสายวงจรสามารถวางสาย VCT แบบแกนเดี่ยวขนาด25และ35ตารางมิลลิเมตรได้ครับส่วนสาย VCT และสาย VCT-G แบบ2แกน3แกนและ4แกนสามารถวางสายบนรางเคเบิลได้ทุกขนาดครับและเนื่องจากสาย VCT นะครับจะมีความอ่อนตัวและโค้งงอสายได้ง่ายจึงมักใช้งานต่อสายเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าครับการดูพิกัดกระแสสาย VCT และสาย VCT-G นะครับเราจะดูจากตารางหนังสือในมาตรฐานครับจากตารางที่ 5-20 การติดตั้งในกลุ่มที่1นะครับกรณีใช้งานสาย VCT และสาย VCT-G ร้อยสายในท่อในฝ้าเพดานหรือผนังกันไฟที่มีฉนวนความร้อนครับที่ช่องด้านซ้ายของตารางนะครับจำนวนตัวนำกระแส2เส้นสำหรับวงจรไฟฟ้า1เฟสครับช่องที่ระบุลักษณะตัวนำแกนเดียวนะครับสำหรับสาย VCT แบบ1แกนช่องที่ระบุลักษณะตัวนำหลายแกนนะครับสำหรับสาย VCT และสาย VCT-G 2แกนครับช่องถัดมานะครับจำนวนตัวนำกระแสสาย3เส้นสำหรับวงจรไฟฟ้า3เฟสช่องที่ระบุลักษณะตัวนำแกนเดียวสำหรับสาย VCT 1แกนและช่องที่ระบุลักษณะตัวนำหลายแกนนะครับสำหรับสาย VCT และสาย VCT-G 3แกนและ4แกนครับและจากตารางที่ 5-20 การติดตั้งในกลุ่มที่2นะครับกรณีใช้งานสาย VCT และสาย VCT-G ร้อยสายในท่อในผนังคอนกรีตหรือร้อยสายในท่อเกาะผนังอาคารครับที่ช่องด้านซ้ายของตารางนะครับจำนวนตัวนำกระแสสาย2เส้นสำหรับวงจรไฟฟ้า1เฟสครับช่องที่ระบุลักษณะตัวนำแกนเดียวนะครับสำหรับสาย VCT แบบ1แกนและช่องที่ระบุลักษณะตัวนำหลายแกนนะครับสำหรับสาย VCT และสาย VCT-G 2แกนครับช่องถัดมานะครับจำนวนตัวนำกระแสสาย3เส้นสำหรับวงจรไฟฟ้า3เฟสครับที่ช่องระบุลักษณะตัวนำแกนเดียวนะครับสำหรับสาย VCT 1แกนและช่องที่ระบุลักษณะตัวนำหลายแกนนะครับสำหรับสาย VCT และสาย VCT-G 3แกนและ4แกนครับและนอกจากนี้นะครับตารางในช่องนี้ยังใช้การดูขนาดกระแสสาย VCT และสาย VCT-G ในกรณีที่วางสายในรางไวเวย์ด้วยครับโดยพื้นที่ในการวางสายในรางนะครับไม่เกิน 20% ของพื้นที่หน้าตัดภายในรางครับจากตารางที่ 5-21 นะครับการติดตั้งในกลุ่มที่3กรณีใช้งานสาย VCT และสาย VCT-G แบบหลายแกนเดินสายโดยใช้เข็มขัดลัดสายให้เกาะกับผนังอาคารซึ่งในช่องลักษณะตัวนำแบบหลายแกนนะครับประเภทฉนวน PVC ที่ช่องจำนวนตัวนำกระแสสาย2เส้นสำหรับวงจรไฟฟ้า1เฟสครับช่องถัดมานะครับจำนวนตัวนำกระแสสาย3เส้นสำหรับวงจรไฟฟ้า3เฟสครับจากตารางที่ 5-22 นะครับการติดตั้งในกลุ่มที่4รูปแบบการเดินสายบนฉนวนลูกถ้วยมาตรฐานก็จะแนะนำให้ใช้งานสาย NVY หรือสาย 60227 IEC 01หรือสาย 60227 IEC 10เพราะตัวสายนะครับจะมีความแข็งแรงกว่าการใช้งานสาย VCT ครับจากตารางที่ 5-23 การติดตั้งในกลุ่มที่5กรณีใช้งานสาย VCT และสาย VCT-G ร้อยสายในท่อฝังดินในช่องที่ระบุจำนวนตัวนำกระแสสาย2เส้นสำหรับสาย VCT และสาย VCT-G วงจรไฟฟ้า1เฟสครับในช่องที่ระบุจำนวนตัวนำกระแสสาย3เส้นนะครับสำหรับสาย VCT และสาย VCT-G วงจรไฟฟ้า3เฟสครับถัดมาช่องด้านขวานะครับการติดตั้งในกลุ่มที่6กรณีใช้งานสาย VCT และสาย VCT-G วางสายฝังดินโดยตรงโดยจะวางสายลึกลงไปในดินไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรครับในช่องที่ระบุจำนวนตัวนำกระแสสายไม่เกิน3เส้นนะครับหมายถึงขนาดกระแสสายทั้งวงจรไฟฟ้า1เฟสและ3เฟสครับการใช้งานสาย VCT และสาย VCT-G วางสายบนรางเคเบิลนะครับกรณีที่ใช้งานเป็นสายเฟสสายวงจรสามารถวางสาย VCT แกนเดียวขนาดเบอร์25และ35ตารางมิลลิเมตรเท่านั้นนะครับส่วนสาย VCT และสาย VCT-G แบบ2แกน3แกนและ4แกนสามารถวางสายบนรางเคเบิลได้ทุกขนาดครับจากตารางที่ 5-30 การติดตั้งในกลุ่มที่7นะครับกรณีใช้งานสาย VCT และสาย VCT-G วางสายบนรางเคเบิลแบบไม่มีฝาปิดรางแบบระบายอากาศและรางแบบบันไดครับ
ในช่องที่ระบุจำนวนตัวนำกระแสสาย2เส้นนะครับสำหรับวงจรไฟฟ้า1เฟสลักษณะสายตัวนำแกนเดียวจะเป็นของสาย VCT 1แกนเบอร์25และ35ตารางมิลลิเมตรครับถัดมาที่ช่องด้านขวานะครับจะมีระบุลักษณะตัวนำหลายแกนจะเป็นขนาดกระแสสาย VCT และสาย VCT ขีด G แบบหลายแกนครับเพราะข้อกำหนดนะครับสามารถวางสาย VCT และสาย VCT ขีด G แบบหลายแกนได้ทุกขนาดครับถัดมานะครับช่องที่ระบุจำนวนตัวนำกระแสสาย3เส้นสำหรับวงจรไฟฟ้า3เฟสครับในช่องลักษณะตัวนำแกนเดียวนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถใช้สาย VCT แกนเดียวเบอร์25และ35ตารางมิลลิเมตรได้เช่นกันครับส่วนสายแบบหลายแกนนะครับก็สามารถวางสายบนรางได้ทุกขนาดครับกรณีใช้รางเคเบิลแบบไม่มีฝาปิดและรางแบบด้านล่างทึบนะครับก็ดูขนาดกระแสสาย VCT และสาย VCT ขีด G ได้จากตารางที่5ขีด30วงเล็บกอไก่ครับซึ่งหลักในการดูตารางนะครับก็จะเหมือนกับตารางที่5ขีด30ครับกรณีที่ใช้รางเคเบิลแบบด้านล่างทึบหรือด้านล่างระบายอากาศแต่มีฝาปิดรางนะครับก็ดูขนาดกระแสสาย VCT และสาย VCT ขีด G ได้จากตารางที่5ขีด31ครับเกร็ดความรู้เล็กน้อยนะครับจะมีสายไฟฟ้าอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่มีลักษณะโครงสร้างของสายนั้นเหมือนกับสาย VCT ครับนั่นก็คือสาย60227 IEC 53ซึ่งสาย60227 IEC 53นะครับก็จะเป็นสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงฝอยที่มีฉนวน PVC และเปลือกนอกเป็น PVC ครับโดยจะมีผลิตตั้งแต่ขนาดเบอร์ 0.75 ถึง 2.5 ตารางมิลลิเมตรครับโดยจุดสังเกตข้อแตกต่างระหว่างสาย IEC 53กับสาย VCT นะครับที่เปลือกของสาย IEC 53จะระบุพิกัดแรงดัน 300/500 โวลต์แต่สาย VCT จะระบุพิกัดแรงดัน 450/750 โวลต์ครับส่วนเลขมาตรฐานมอกนะครับสาย IEC 53จะระบุเลขมอก11เล่ม5ขีด2553ส่วนสาย VCT นะครับจะระบุเลขมอก11เล่ม101ขีด2559ครับโดยสาย IEC 53นะครับจะนิยมใช้ต่อสายเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้เนื่องจากตัวสายจะมีความอ่อนตัวได้ดีแต่จะไม่สามารถใช้งานฝังดินได้เหมือนกับสาย VCT และสาย VCT ขีด G ครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้และผลิตสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพให้เราได้ใช้งานกันครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย We are all supporters and we come from Liverpool. Allez, allez, allez.